ำหรับการถ่ายภาพที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์เล็กน้อยกล้องตัวนี้ก็เอาอยู่ผมคิดว่าผมจะมีเป็นกล้องส่วนตัวของตัวเองแน่นอนเป็นกล้องทางเลือกที่ผมสามารถใส่เลนส์คนละช่วงได้เพื่อเอาไปใช้งานในต่างสถานการณ์กันผมสามารถเอาไปเดินเล่นในเมืองได้สบายๆเป็นกล้องที่ดูโลว์โปรไฟล์มากถ่ายได้ทั้งวันสนุกกว่าเดิมสวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับชื่อจริงก็มหาลาภติรเดชโยธินก็แลนด์สเคปสำหรับผมนะครับก็เป็นงานอดิเรกที่ชอบมากอย่างหนึ่งเลยทีเดียวโดยปกติแล้วมันก็คือการออกไปค้นหาออกไปพบเจอกับสถานที่ที่ชอบสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือจะทำให้รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจก็ตามแล้วก็ได้บันทึกภาพมันเก็บเอาไว้ในความทรงจำของเราอย่างสักครั้งหนึ่งไม่จำเป็นว่าเราต้องไปสถานที่ใหม่ๆก็ได้อาจจะเป็นที่เดิมๆก็ได้แต่ว่ามันก็ทำให้เราได้รู้สึกชอบที่จะได้เจอมันอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นความตื่นตาตื่นใจได้อีกแบบนึงเหมือนกันส่วนแนวแลนด์สเคปที่ชอบนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองช่วงวันที่มีโอกาสจะได้ออกไปถ่ายรูปเนี่ยก็จะอยากออกไปหาภูเขาเนื่องมาจากว่าประมาณสัก3ปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มถ่ายภาพในประเทศญี่ปุ่นเรื่อยๆมาก็รู้สึกว่าภูเขาในประเทศญี่ปุ่นมันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ภูเขาที่โดดเด่นที่สุดในญี่ปุ่นก็คือแน่นอนต้องเป็นฟูจิซังก็หลังจากที่ได้ถ่ายภาพฟูจิซังก็เลยชอบถ่ายรูปภูเขายิ่งขึ้นมานะครับก็ไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะต้องถ่ายแต่รูปภูเขาอย่างเดียวทะเลผมก็ชอบถ่ายรูปในหมู่ตึกผมก็ชอบเดินเล่นถ่ายรูปในเมืองผมก็ชอบเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีกล้องที่ตอบโจทย์ผมในแต่ละสถานการณ์ต่างกันไปด้วยเช่นกันเรื่องอุปกรณ์ฟูจิฟิล์มที่ใช้ก็มีเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเริ่มจากบอดี้หลักๆที่ใช้ก่อนก็จะเป็น XT2 กับ5 Silver Edition แล้วก็จะมี Expo2 ด้วยเช่นกันส่วนเลนเนี่ยถ้าเป็นช่วงซูมก็จะมี10-24 f/4 16-55 f/2.850-140 f/2.8 แล้วก็100-400 f/4.5-5.6 เป็นตัวซุปเปอร์เทเลส่วนตัวเลนส์ฟิกก็จะมีตัว16 f/1.4 นะครับมี23-35 f/2 56 f/1.2 แล้วก็90 f/2เนื่องจากตัวผมเนี่ยถ่ายแลนด์สเคปเป็นส่วนมากตอนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแลนด์สเคปโดยส่วนใหญ่มันจะมาตกช่วงที่ช่วง normal เนี่ยแหละครับก็คือช่วงประมาณ 16-55 มม.แต่ว่าถ้าผมได้เจอแลนด์สเคปที่ชอบแบบสุดๆจริงๆก็อยากจะใช้ช่วงเทเลเพราะว่าเวลาถ่ายแลนด์สเคปด้วยช่วงเทเลเนี่ยภาพมันก็จะดูอลังการขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้น50-140ก็จะเป็นอีก1เลนส์ที่ผมชอบใช้ก็จะมีหลักๆ2เลนส์ตัวนี้ครับเอาเรื่องไฟล์ภาพก่อนอย่างแรกเลยมันคือ X3 CMOSจะเรียกได้ว่าเหมือนกับ XT2 กับ Expo2 เลยก็ว่าได้ครับผมซึ่งผมชอบแล้วก็ติดใจในคุณภาพไฟล์ภาพของฟูจิมาอยู่แล้วครับผมระบบโฟกัสเรียกได้ว่าเร็วไม่ต่างจากรุ่นพี่ครับคือจิ้มติดทันทีขนาดน้ำหนักและการพกพาของกล้องฟูจิ XE3 เนี่ยเป็นกล้องที่เรียกได้ว่าเล็กกว่า Expo2 ที่มีด้วยสามารถยัดเข้ากระเป๋าผมได้ง่ายๆตามช่องเล็กๆได้เลยสะดวกในการพกพามากส่วนเรื่องการโอเปเรตกล้องเนี่ยไม่ต่างจากรุ่นพี่เลยครับก็คือยกรุ่นพี่อย่าง XT2 Expo2 หรือแม้กระทั่งฟังก์ชันบางอย่างบน GFX ลงมาบนนี้ด้วยซ้ำการจับถือ handling ของกล้องตัวนี้เนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะลอก Expo2 มาเป็นการย่อส่วนขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าด้วยขนาดมือของผมเนี่ยไม่เป็นปัญหาสำหรับการจับถือแล้วก็สามารถทำone hand operate ได้คือใช้ได้ในมือเดียวแบบง่ายๆเลยนะครับการวาง layout ของปุ่มเนี่ยใกล้เคียงกับ Expo2 มากเพียงแต่จะไม่มีปุ่ม4ทิศทางเข้ามาการ operate ก็แน่นอนลากรุ่นพี่มาทั้งหมดอยู่ดีอย่าง XT2 Expo2 ฟังก์ชันบางอย่างบน GFX ก็แทบจะเหมือนกันเพราะฉะนั้น learning curve ของกล้องตัวเนี้ยสำหรับผมก็จะไม่มากคือเรียกได้ว่าจับวันแรกก็ใช้งานได้เลยทัชสกรีนนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้นสำหรับกล้องที่ย่อขนาดเล็กลงมาขนาดนี้นะครับเราสามารถโอเปเรตบางอย่างแทนปุ่ม4ทิศทางบนทัชสกรีนได้เลยส่วนตัวจอยสติ๊กเนี่ยสร้างความสะดวกให้ผมมาตั้งแต่ตอนใช้ XT2 กับ Expo2 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็มีจอยสติ๊กเข้ามาด้วยซึ่งก็ทำให้การใช้งานก็ยิ่งสะดวกกว่ากล้องรุ่นเดิมๆ XE3 เหมาะกับใครในงานแบบไหน
อย่างแรกเลยคือคนที่ชอบเที่ยวไม่ชอบที่จะมีภาระในการแบกมากมายอย่างน้อยๆเลยภาพมันมาจากเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ XT2 และ Expo 2ถ้าเราใช้พวกเลนส์ฟิกทั้งหลายแหล่เนี่ยครับขนาดมันกำลังพอดีมือแล้วก็สามารถทำให้เราเที่ยวได้สนุกไม่เป็นภาระไม่เป็นกังวลกับการแบกมากมายก็คือข้อแรกเหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็ต้องการบันทึกภาพเก็บไว้แน่นอนอย่างที่สองก็จะเหมาะกับคนอย่างผมด้วยซึ่งผมอยากมีกล้องตัวที่สองการพกพาก็ไม่ได้เป็นภาระมาอย่างที่เคยพูดไว้แล้วก็คือสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าในช่องเล็กๆได้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงคือมันน่าจะเหมาะกับสายสตรีทนะจากเซ็นเซอร์เดิมๆของ Fuji ตัว X-Trans 3เนี่ยคุณก็จะได้ภาพที่ดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็การโอเปเรตกล้องก็ถ่ายรูปได้ง่ายกว่าเดิมอาจจะมีความสุขกับการถ่ายภาพมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นด้วยสไตล์การถ่ายรูปของตัวเองที่อยากถ่ายภาพอะไรง่ายๆอาจจะซีเรียสกับการถ่ายภาพขึ้นมาอีกนิดนึงหรือชอบถ่ายสตรีทก็ตามผมว่าเหมาะมากเลยนะครับที่จะเปลี่ยนมาใช้ XE 3ตอนที่ผมได้ลองมาใช้กล้อง XE 3เนี่ยก็ได้มาลองใช้ที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์นะครับอย่างที่แรกก็ไปที่อ่างกาเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนจะมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลากล้องตัวนี้ก็ยังเอาอยู่ยังไม่ออกอาการอาจจะไม่มี WR เหมือนกล้องรุ่นพี่แต่ว่ามันก็ผ่านมาได้สบายๆแล้วก็เดินเล่นง่ายๆครับกดถ่ายภาพง่ายๆก็สบายอยู่ใช้ได้เลยทีเดียวจุดที่ผมไปถ่ายรูปต้องมีการปีนป่ายเล็กน้อยทำให้ผมปีนป่ายได้ง่ายขึ้นละกันสำหรับกล้องตัวที่ขนาดกระทัดรัดลงส่วนการถ่ายภาพน้ำตกคุณภาพของภาพเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ต่างจากรุ่นพี่อย่าง XT 2กับ Expo 2เนื่องจากการใช้งาน CMOS ตัวเดียวกัน X-Trans CMOS 3ภาพที่ได้ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันส่วนที่สุดท้ายก็จะเป็นบ้านป่าปงเปียงที่นี่ตอนลุยเข้าไปก็เละพอสมควรแล้วก็ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยฝนตกลงมาด้วยก็ยืนท่ามกลางสายฝนถ่ายเช่นเดิมมีการถ่ายฉากย้อนแสงถ่ายภาพที่คอนทราสต์ค่อนข้างจัดซึ่งกล้องตัวนี้ก็เอาอยู่เช่นกันรูปนี้นะครับก็จะใช้เลนส์ซูมของฟูจิลองดูไปที่น้ำตกแล้วเนี่ยเจ้าต้นไม้ต้นนี้มันก็เหมือนกับมีน้ำตกโอบล้อมมันอยู่ก็เลยลองซูมอัดเข้าไปดูเพื่อที่จะให้เหมือนกับน้ำตกเนี่ยกำลังล้อมต้นไม้ต้นนี้อยู่จริงๆมันเป็นต้นไม้ที่โดดเด่นขึ้นมาอยู่ต้นเดียวภาพนี้ก็ไปถ่ายมาที่อ่างกาคือเป็นจุดที่อยู่เกือบจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์เลยเช่นกันมันเป็นทางเดินที่ล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวสีแบบเนี้ยเหมาะกับฟิล์มซิมูเลชันของ Fuji Film เช่นเดียวกันคือมันเขียวสดไปหมดแล้วก็การใช้ฟิล์มซิมูเลชันที่เป็นเวียร์ก็ยิ่งทำให้ภาพขับให้ภาพเด่นขึ้นมายิ่งขึ้นอย่างสีเขียวนี่ก็เป็นสีที่เหมาะกับฟิล์มซิมูเลชันตัวนี้มากครับอย่างเวียร์ภาพนี้เป็นภาพของวัดไตรมิตรที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพเนี่ยนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยก็เป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเช่นเดียวกันบวกกับฟิล์มซิมูเลชันที่เป็นเวียร์ของฟูจิก็จะทำให้ภาพสดใสขึ้นมายิ่งขึ้นถึงแม้ว่าอากาศจะขมุกขมัวไปบ้างแต่ก็ทำให้ภาพสดใสได้เช่นเดียวกันครับผมด้วยฟิล์มซิมูเลชันของฟูจิภาพนี้ก็ได้มีโอกาสไปถ่ายมาโคเฮดที่7คดนะครับน้ำตก7คดจังหวัดสระบุรีปกติเป็นคนที่ไม่เคยถ่ายมาโคทีนี้มีเพื่อนชวนไปก็เลยลองไปหัดถ่ายมาโคดูแล้วก็เห็นว่าข้างหลังมันเห็ดมันขึ้นตรงที่ด้านหลังเป็นสายน้ำพอดีก็เลยลองถ่ายตัวเห็ดพร้อมกับสายน้ำไหลอยู่ด้านหลังส่วนอันนี้มันก็ต้องก้มๆเงยๆหน่อยในการถ่ายซึ่งกล้อง AE 3เนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้เป็น one hand operation ได้ง่ายการใช้จอยสติ๊กซึ่งก็มีเพิ่มขึ้นมาเหมือนกล้องรุ่นพี่แล้วก็มีจอสัมผัสที่สามารถเลือกโซนในการทำงานได้ทำให้การถ่ายในมุมก้มหรือมุมต่ำก็ไม่ได้เป็นปัญหามากมายนักนะครับภาพนี้เป็นเห็ดขนเป็นการขึ้นของเห็ดที่ดูประหลาดตาดีเหมือนกันคล้ายๆกับคุณแม่ลูก3ภาพนี้ก็เลยจับจังหวะมาได้ประมาณนี้เนื่องจากภาพนี้ผมมือหนึ่งถือไฟอีกมือหนึ่งโอเปเรตกล้องการออกแบบของกล้องตัวนี้ทำให้การถ่ายภาพในลักษณะที่พื้นที่จำกัดแบบนี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับผมภาพนี้ไปที่บ้านป่าปงเปียงมาครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนช่วงที่ไปถึงเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างขมุกขมัวนิดหนึ่งก็เลยใช้โอกาสได้ลองฟิล์มซิมูเลชันของฟูจิอีกแล้วก็คือช่วยขับสีของภาพขึ้นมาให้โดดเด่นขึ้นมาได้อย่างดีแล้วก็เนื่องจากอยากเปลี่ยนสีของซีนให้ออกเป็นสีม่วงออกเขียวฟูจิฟิล์ม XE 3เนี่ยมีการแบ่งโซนของจอสัมผัสให้ใช้งานแทนกับปุ่มสีทิศทางก็เลยสามารถปรับไว้บาลานซ์ชิปอะไรได้ง่ายดายซึ่งใช้งานร่วมกับปุ่มจอยสติ๊กทำให้ได้สีที่เราต้องการจากหลังกล้องง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับก
็สำหรับการถ่ายภาพแนวที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์เล็กน้อยกล้องตัวนี้ที่อาจจะเหมาะกับการเดินเที่ยวเล่นๆสบายๆมากกว่าแต่มันก็เอาอยู่สำหรับการถ่ายภาพที่ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเล็กน้อยก็เดี๋ยวหลังจากกลับจากเชียงใหม่ก็มีแผนที่จะกลับไปถ่ายภาพบางจุดในกรุงเทพนะครับส่วนจุดไหนนั้นเดี๋ยวค่อยตามไปชมภาพกันแล้วก็จะมีสัปดาห์หน้าผมอาจจะไปที่น้ำตกเจ็ดคดด้วยสรุปความเห็นของผมกับกล้องตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้องที่ผมคิดว่าผมจะมีเป็นกล้องส่วนตัวของตัวเองแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าผมต้องการกล้องที่พกสะดวกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงเผื่อเป็นกล้องสำรองหรือกล้องฉุกเฉินเวลาผมออกไปถ่ายภาพแลนด์สเคปมันสามารถเป็นกล้องทางเลือกที่ผมสามารถใส่เลนส์คนละช่วงได้เพื่อเอาไปใช้งานในต่างสถานการณ์กันแล้วก็อย่างที่สองผมสามารถใช้เอาไปเดินเล่นในเมืองได้สบายๆเป็นกล้องที่ดูโลโปรไฟล์มากเดินกดถ่ายได้ทั้งวันน่าจะสนุกกว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นการใช้กล้องที่ไม่ดูซีเรียสมากเกินไปสำหรับการเดินถ่ายเล่นในเมือง